แฟนๆแห่ยินดีนุ๊กป่ายคู่เฟื่อนถูกรางวัล5ใบรวดได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2566ซึ่งก็มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังคละเขากันไปนะคะซึ่งคนที่ถูกรางวัลในงวดนี้ก็มีนักร้องชื่อดังรวมอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือคู่เฟื่อนอย่างนุ๊กและป่ายนั่นเองโดยทางด้านนุ๊กธนดลและป้ายป่ายโอริโอก็ได้ออกมาเปิดโพสต์ว่าถูกรางวัล5ใบเลยนะคะโดยระบุว่าเฮ้อดวงดีจังและมาเด้อขวัญเอ้ยคุณเจิดลูกพระเจ้าค่ะยังไงทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ